หลังจากเมืองนวัตกรรมอาหารหรือ Food Innopolis ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันอาหารแห่งอนาคตของประเทศอิตาลีภายใต้กรอบการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านนวัตกรรมอาหารอีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน10ของโลกที่เป็นฮับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นจากความสำเร็จดังกล่าวเมืองนวัตกรรมอาหารได้ขยายผลโดยรวมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือ TMA จัดงาน Special Exclusive Talk โดยใช้หัวข้ออาหารแห่งอนาคตหรือ The Future of Food ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.คลาวเดียลาลิเชียหัวหน้าสถาบันความสัมพันธ์และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระดับโลกจากสถาบันอาหารแห่งอนาคตประเทศอิตาลีมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของนวัตกรรมอาหารโลกและการสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันยกระดับนวัตกรรมอาหารให้แก่บริษัทจดทะเบียนและ SME ภายใต้โครงการ Food Innovation Improvement โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหารจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำนวนมากดร. อัครวิทย์กาญจนโอภาส CEO เมืองนวัตกรรมอาหารได้กล่าวว่าจากความร่วมมือกับสถาบันอาหารแห่งอนาคตทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางการดูงานของนักศึกษาในหลักสูตร Future Food Innovation จากทั่วโลกซึ่งถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะเกิดกิจกรรมในการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของอาหารโลกและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างเมืองนวัตกรรมอาหารและสถาบันอาหารแห่งอนาคตที่จะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยความร่วมมือกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยซึ่งในเบื้องต้นนี้จะมุ่งเป้าไปที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทคู่ค้าเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมและการยกระดับขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมของภาคเอกชนด้านการเกษตรและอาหารของไทยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศอุตสาหกรรมหนึ่งเช่นกันค่ะ